ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook นอนดึกแค่คืนเดียวทำไมโทรมขนาดนี้ฮัลโหลมีอะไรแอมแมนด้าตื่นหรือยังมีอะไรคืบหน้าไหมเมื่อคืนนี้ฉันฟังจนเธอหลับไปจะถึงไปนอนเดี๋ยวฉันจะลงไปปลุกเธอแล้วล่ะบ๊ายบายถ่ายหน้าตรงกอดกันจูบกันได้1,000ด้านข้างได้500ถ้าทะเลาะกันแค่ขี้มูกเก่าก้นรูปโป๊จะได้5,000เหรอโหยเข้าใจแล้วนี่คุณติงตื่นก็ดีแล้วทำไมมาแต่เช้าล่ะเจ้าของบ้านพอดีฉันลากน้ำซึมลงไปไม่รู้ว่าเกิดจากชั้นนี้หรือเปล่าจะลืมครับจะอยู่ชั้น1แต่ขึ้นมาดูน้ำซึมชั้น3เนี่ยนะแหมก็ตรวจดูนะอ๋อเออคุณนายติงล่ะผมคิดว่าห้องนอนเขาไม่มีน้ำซึมเรื่องบางอย่างมันพูดยากนะเออถือไม่ถือแบบเนี้ยอัดวิดีโออยู่หรือเปล่าเนี่ยเปล่าหรอกไม่อาจจะอัดได้ยังไงงั้นผมไม่ส่งนะได้เดี๋ยวไปตรวจชั้น2ดูก่อนนะฮัลโหลลุกขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมเจ้าของบ้านกำลังมาเจ้าของบ้านเหรอเจ้าของบ้านมาเหรอเจ้าของบ้านมาแล้วมาแล้วเจลูอ่ะเอาสัญญามาให้อ๋อเครื่องใช้ไฟฟ้าน่ะใช้ระวังด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะนี่คนนั้นเพื่อนฉันเขาอายค่ะเธอฉลาดดีนะพอย้ายเข้ามาก็สนิทกับคุณนายติ่งชั้นบนเป็นเพื่อนกันแล้วคุณนายติงชั้นบนเหรอดูจากรูปร่างของเขาน่ะรู้เลยว่าเป็นคุณนายติงชั้น3เธออยากได้ข่าวไปขายให้นักข่าวละสิเจลูไม่ค่อยคุยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำของพังเดี๋ยวเสียเดี๋ยวฟังฉันก่อนแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วเหรอเฮ้ยเกือบขีดแล้วเธออยู่ข้างบนเองเหรอทำไมเธอกับสามีต้องหลอกฉันด้วยฉันไม่ได้หลอกเธอนะแต่ว่าสามีฉันไม่ให้ฉันพูดเขากลัวเธอ IQ ไม่ดีก็เลยไม่กล้าบอกคนอื่นแล้ว IQ ฉันไม่มีปัญหาฉันแค่ความจำเสื่อมแต่ว่าพ่อฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็เลยเอาเงินให้พี่ติงสามีจ้างเขาแต่งงานจ้างเขาดูแลฉันจ้างเขาแต่งงานกับเธอเหรอที่รักสามีมาแล้วสามีฉันมารับฉันแล้วที่ฉันบอกเมื่อกี้เธออย่าบอกคนอื่นได้ไหมฉันขอร้องขอร้องล่ะอรุสวัสดิ์ที่รักกลับบ้านถงถงเธอขึ้นไปก่อนนะฉันมีเรื่องจะคุยกับสามีเธอเธอรับปากฉันแล้วว่าจะไม่บอกไงไม่ต้องห่วงฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันจัดการได้ถงถงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหทำเสียงเข้มด้วยคุณละเอียดดีนะฉันไม่รู้ว่าเมียฉันพูดอะไรกับเธอบ้างแต่ในโลกโซเชียลไม่มีรักแท้นับตั้งแต่นี้พวกเธอไม่ใช่เพื่อนกันคุณจำฉันไม่ได้เหรอฉันควรรู้จักเธอเหรอฉันเองไงอมวยโอถึงจำไม่ได้คุ
ุณหลอกเงินฉันไปก้อนใหญ่แต่ทำเป็นจำไม่ได้เหรอฉันหลอกเงินเธอเหรอเธอจะบ้าหรือไงฉันติดตามคุณมา3ปี4เดือน21วันฝากข้อความ 17,600 ครั้งเป็นแฟนคลับคุณนะครึ่งปีก่อนฉันโดนคนรังแกในเน็ตฉันติดต่อมาหาคุณคุณทิ้งข้อความ276คำให้กำลังใจฉันทำให้ชีวิตของฉันกลายเป็นคุณจะน้ำน้ำฉันขี้เกียจฟังอะเดือนที่แล้วคุณบอกว่ามีไอเดียใหม่คุณบอกว่าเป็นคนมีอุดมการณ์แถมยังรู้จักโบวี่ไทเกอร์โบวี่ไทเกอร์เธอหมายถึงเกม VR นั่นน่ะเหรอใช่แล้วจำได้แล้วเหรอแล้วไงต่อแล้วคุณก็บอกว่าเงินทุนไม่พอถามฉันว่าสนใจลงทุนไหมฉันก็เลยยอมไงโอนเงินให้คุณไป 500,000 แน่ 500,000 ใช่แล้วคุณให้ฉันโอนเข้าบัญชีผู้จัดการน้องชายคุณเป็นผู้จัดการนี่นะเธอนี่หลอกง่ายจังนะเป็นเพราะว่าฉันเชื่อคุณนะพี่ติงฟังให้ดีนะคนที่หลอกเธอชื่อว่าติงเย่าจีเป็นน้องชายของฉันฉันไม่ได้หลอกเธออย่ามาเบี้ยวกันแบบนี้นะฉันมีบันทึกโอนเงินกับการสนทนาด้วยน้อยน้องเวนกู้นอกระบบไม่พอนี่ฉันโอนเงินเข้าบัญชีของน้องคุณแต่ว่าคุณจะปฏิเสธไม่ได้นะนี่ฟังให้ดีนะฉันพูดอีกครั้งคนที่หลอกเธอชื่อติงโย่จีไม่ใช่ฉันถอดเสื้อเลยถอดเสื้อสิคุณถ่ายให้ฉันดูเปิดดูแล้วก็รู้เองอ๋อไม่เหมือนดูไม่ออกว่าตรงไหนมีซิกแพคสะดือก็ผิดกันคุณสองพี่น้องเป็นผู้ชายชั่วนักต้มตุ๋นพอหลอกเงินไปแล้วก็ไม่ติดต่อมาแถมยังบล็อกฉันด้วยความจริงที่เธอโดนน้องฉันหลอกโดยรวมแล้วเป็นเพราะเธอโง่มากผู้หญิงที่มีความรักโง่อยู่แล้วฉันทุบกระปุกออมสินซื้อตั๋วเครื่องบินมาหาความจริงฉันทะเลาะกับที่บ้านแถมยังตกงานด้วยจะให้ฉันทำยังไงฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกงั้นฉันจะแจ้งความเงินที่น้องฉันเอาไปฉันจะคืนให้แต่เธอให้เวลาฉันหน่อยได้ไหมแล้วก็เรื่องของน้องชายฉันถ้าอย่าบอกเมียฉันนะเมียของคุณคือเหลยจื่อถงเหรอด้วย IQ ของเขาเป็นประธานกรุ๊ปหลังหลิงเรื่องนี้เธอไม่จำเป็นต้องรู้หรอกฉันขอเตือนนะหายไปจากโลกของเมียฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเธอต้องรับผิดชอบเองไอ้น้องเวนเอ้ยหายตัวไปไม่ว่าดันหาเหามาใส่หัวให้ฉันอีกแล้วฮะฉันจะไปหา 500,000 มาจากไหนกันล่ะเนี่ยไอ้สารเลวเว้ยเฮ้ยถงเธอบอกเอาหมวยว่าไงบ้างเราเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนกันก็ห้ามโกหกกันเธอพูดไปหมดเลยเหรอนี่ถงเอ้ยนับตั้งแต่วันนี้นะพวกเธอห้ามไปเจอกันอีกฮะทำไมอ่ะเพราะเพื่อนที่รู้จักจากในเน็ตเป็นแค่เรื่องไม่จริงไม่ใช่นะเราเจอกันแล้วนะในโลกแห่งความจริงผู้ใหญ่ชอบโกหกเธออย่าไปหลงเชื่อคนง่ายๆสิแต่ว่าเธอไม่ได้โกหกฉันเธอหาฟันมาให้ฉันน่ะปล่อยมือก่อนนะนี่เธอได้ฟันหรือยังเจอกันแล้ว1ครั้งดีใจมากใช่ไหมดีใจแบบนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมล่ะดีวันนี้วันนี้แล้วฉันจะโทรหาชาลีแล้วบอกเขาว่าวันนี้อแมนด้าไม่ไปทำงานเขาจะอยู่ในบ้านนอนหลับให้เต็มอิ่มเลยดีไหมดีค่ะว่าไงทำงานเหนื่อยมากเลยใช่แล้วนอนเลยก็ได้ฝันดีฝันดีป้าซูค่ะยอดสรุปการเงินต้องให้อแมนด้าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่หรืออีกแค่นิดเดียวค่ะนี่วันนี้อแมนด้าลาหยุด1วัน
ป้าต้องทำให้เสร็จนะไม่อย่างนั้นฉันก็ช่วยป้าไม่ได้หรอกชาลีอย่าเครียดเลยนะคะประชุมครั้งที่แล้วเราเห็นอแมนดาเป็นมิตรมากแต่งานแล้วมีความรักเป็นแบบนี้นี่เองอย่าเพ้อเจ้อนะทำงานไปค่ะฝ่ายโฆษณาโจอี้ว่าไงโจอี้มีอะไรให้รับใช้จำได้ไหมสองสาวเทาจินอยากให้พวกคุณเป็นสปอนเซอร์จำได้อแมนดาปฏิเสธไปแล้วนี่นาตอนนี้ทางสถานีให้เฮเซโดคู่แข่งของพวกคุณเฮเซโดทำไมถึงยอมทุ่มทุนล่ะเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าสถานีให้ใครเป็นแขกรับเชิญทางดับเบิลพีก็ต้องมาแย่งเหมือนกันให้คิดหัวข้อเองคิดทุกอย่างเองหมดเลยเมื่อไหร่จะกินมื้อเที่ยงอ่ะวิวมีครับขนมปังแล้วก็อาหารแช่แข็งเลือกเองได้เลยฉันไม่อยากกินของพวกนั้นน่ะแล้วเธอกินอะไรอยู่อ่ะกินไอศกรีมตั้งแต่เช้าเลยระวังปวดท้องนะโอ๊ยน้อยปวดท้องน่ะนั่นไงโอ๊ยโอ๊ยนี่กินข้าวเร็วทำไมอยู่ในห้องน้ำนานจังเลยไม่ดีนี่ตกชักโครกไปแล้วหรือไงปวดท้องจังเลยอ่ะอย่ากับพ่อหมดแล้วฉันลงไปซื้อให้นะค่ะยังไงดีร้านโชห่วยลุงกูขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณบ๊ายบายบายค่าครองชีพฮ่องกงสูงจังซื้อของแค่นี้แพงจังเลยเจ้าหญิงแปลงร่างฉันไม่ได้เป็นคนโทรหาเมียเขานะโทรหาฉันเองฮัลโหลยายาช่วยฉันด้วยอะโอ้ยยังดีที่มีเธอสามีเธอไม่ให้ติดต่อฉันแล้วนี่นั่นสิเมื่อเช้านี้พวกเธอคุยอะไรกันเหรอเออช่างเธออย่าพูดถึงเลยพูดไปฉันก็ไม่เข้าใจรีบไปจัดการในห้องน้ำสิได้นี่จัดการเองได้หรือเปล่าได้ได้ได้จะลองดูฉันกลับก่อนนะมีอะไรเข้าไปดูข้างในได้เลยนี่ถุงถงฉันกลับมาแล้วเอ๊ะยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เหรอกำลังจะออกไปแมนด้าฉันมาแล้วค่ะมีอะไรก็รีบพูดฉันงานยุ่งนะฉันจะรีบพูดเลยนะรับจ๊อบของสถานีใช่ไหมเป็นแขกรับเชิญของสองสาวเทาจินสินะโอ้โหข่าวในวัยจังนะฟังจากน้ำเสียงแล้วฉันต้องขอให้นายอนุญาตก่อนสัญญาข้อที่18ห้ามนายทำสิ่งที่ขัดต่อผลประโยชน์ของอแมนด้าฉันยังไม่ได้ไปออกรายการเลยแน่ใจแล้วเหรอว่าฉันจะทำให้อเมนดาเสียผลประโยชน์ไม่รู้ได้ยังไงสถานีช่องเนี้ยเคยติดต่อเราให้เป็นสปอนเซอร์แต่ฉันปฏิเสธไปนายยอมไปเป็นแขกรับเชิญเขาก็ไปหาเฮเซโดให้เป็นสปอนเซอร์เท่ากับว่าทำให้ดับเบิลพีขายหน้านายยังจะรับงานอีกเหรอเออนี่นายคิดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยร้อนเงินมากหรือไงเนี่ยเอ๊ะฉันร้อนเงินหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกับนายนี่นายใช้หนี้ของน้องชายจนหมดแล้วนี่นะต่อยร้อนเงินจริงๆก็ไปคุยกับประธานเลยสิขอเบิกลูกนายเขาก่อนก็ได้เฮ้ยฉันไม่ชอบทำแบบนั้นไม่ชอบอย่างนั้นเหรอแหมยิ่งจังเลยนะแต่นายเห็นแก่เงินถึงยอมแกล้งแต่งงานกับแอมแอนด้านี่นะเข้าใจให้ถูกนะเป็นเพราะว่าพ่อลูกคู่นี้ไว้ใจฉันถึงให้ฉันแกล้งแต่งงานด้วยเฮ้ยคิดมากไปหรือเปล่าแอมแอนด้าหัวกระแทกในบ้านจนความจำเสื่อมเราถึงทำกันแบบนี้ทะเลาะอะไรกันอีกล่ะอ๋อเปล่าแค่คุยหยอกกันเล่นน่ะใช่แล้วเป็นไงบ้างแอมแอนด้ายังปวดท้องอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ปวดแล้วดีขึ้นแล้วแต่ว่ามีของกินด้วยนี่บทธุระของนายแล้วฉันขอเตือนไว้นะห้ามรับงานของสถานีทำไมนายจะฟ้องประธานเลยแล้วก็ออกคำสั่งไม่ให้ฉันออกรายการนายเซ็นสัญญาแล้วจะผิดสัญญาหรือไงนายต้องปกป้องอแมนด้า24ชั่วโมงอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเธอความจำเสื่อมถ้าทำไม่ได้เท่ากับบกพร่องต่อหน้าที่โอ้เอ้ยทะเลาะกันอยู่ได้น่ารำคาญจริงๆเลยเจ็บเอ้ยอะไรเฮ้ยยายายังไม่ได้ลงไปเหรอทำไมหลบอยู่ใต้โต๊ะพอเลยเท่ากับว่าถ้าเขาคืนเงิน 500,000 ให้เธอจะหายไปแล้วนายจะไม่รับงานของสถานีพูดแบบนี้ก็ถูกเอาอย่างนี้ฉันให้นายยืม 500,000 เป็นเงินส่วนตัวของฉันเองฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณนายฉันให้ยืมไม่ได้ให้นายเป็นหนี้บุญคุณฉันเห็นแก่ผลประโยชน์ของอแมนด้าต่างหากตอนนี้ฉันยังไม่รีบใช้เงินตั้งใจว่าจะอยู่ทำงานในฮ่องกงสักระยะนึงฮะ
มีบัตรประชาชนฮ่องกงเหรอมีสิฉันเกิดในฮ่องกงไปอยู่กับแม่ที่มาเลเซียตอน5ขวบฉันชอบฮ่องกงมากเลยนะดีถ้าเธออยู่ต่อเราจะได้เจอกันทุกวันเป็นเพื่อนกันดีเลยเอานะฉันจะบอกคุณพ่อเองพ่อไม่ไล่เพื่อนฉันหรอกนะอื้ออ๋อพี่ติ๊งเพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนจ้างฉันเป็นผู้ช่วยก็ได้นะได้เลยเธอทำอะไรเป็นบ้างฉันหุงข้าวซักผ้ากวาดบ้านทำงานบ้านได้ฉันตัดสินใจแล้วมอบหมายให้เธอทำคนเดียวเดี๋ยวก่อนเขาจะเป็นคนจ่ายค่าจ้างพ่อฉันจ่ายค่าจ้างพี่แล้วนะขอบคุณค่ะไม่ต้องห่วงนะแมนด้าเอาไว้ฉันจะช่วยพูดให้ฉันว่าไอเดียนี้ดีนะนายมีสาวใช้เพิ่มมา1คนเป็นผู้ช่วยได้ด้วยยินดีด้วยนะเย้ๆๆมาน้ำขิงน้ำตาลโอถึงช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนหวานๆอร่อยดีจังเมื่อก่อนไม่เคยดื่มเหรอถึงเคยดื่มก็จำไม่ได้แล้วเท่ากับว่าเธอจำประสบการณ์ตอนประจำเดือนมาไม่ได้เลยพอ.เหลียงบอกว่าความทรงจำฉันอยู่ตอนป.5ฉันว่าตอนนั้นน่าจะยังไม่เป็นเท่ากับว่าเมื่อกี้เป็นเมนครั้งแรกของเธอนะสิเธอใจแข็งเหมือนกันนะใครบอกแล้วเมื่อกี้ฉันกลัวมากเลยแต่ฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆแม่กับพี่รองก็เป็นแม่ฉันเคยสอนไว้แม่กลัวว่าถ้ามากระทันหันแล้วฉันจะกลัวแต่ว่าเมื่อกี้นี้ฉันไม่รู้จะบอกพี่ติงยังไงดีบอกเขาไม่ได้นะเธอฉลาดนะเนี่ยรู้จักโทรมาหาฉันก็ฉันน่ะมีเพื่อนรักแค่คนเดียวนี่นาแต่ว่าตอนที่เราคุยกันเธอแกล้งเป็นเพื่อนกับฉันเธอจะทวงหนี้ใช่ไหมเฮ้ยตอนนั้นฉันแค่อยากจะทดสอบเธอหน่อยนะแต่ว่าเราสองคนคุยกันถูกคอมากเมื่อก่อนฉันเคยเป็นครูประถมอยู่กับเด็กๆมานานเธอปลอมเป็นเด็กหลอกฉันหรือเปล่าทำไมฉันจะไม่รู้ พี่ติงไม่ยอมให้ฉันบอกฐานะที่แท้จริงเขากลัวว่าฉันจะโดนหลอกเธอเป็นคนไร้เดียงสาฉันอยากเป็นเพื่อนรักกับเธอฉันกลัวว่าถ้าฉันโกหกเธอจะทำร้ายเธอก็ถึงได้บอกไงคุยมือถือกับเธอคุยได้ทุกอย่างเลยสบายใจมาก นึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องราวจะบานปลายแบบนี้ฉันเคยคิดว่าคนที่เป็นแฟนกับฉันในเน็ตคือพี่ติงใครจะรู้พอโอนเงินให้เขาก็โดนบล็อกเลยแล้วก็เห็นข่าวพวกเธอแต่งงานสายฟ้าแลบตอนนั้นสมองของฉันว่างเปล่าตกใจจนไม่กล้าคิดต่อฉันทำให้เธอเสียใจเหรอขอโทษนะมีเกี่ยวกับเธอหรอกฉันท้อแท้เป็นเวลา10กว่าวันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆทำไมถึงปลดบล็อกฉันกลายเป็นเธอคุยกับฉันด้วยฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงปลดบล็อกเธอแต่ฉันคิดว่าดีนะที่น้องชายเขาหลอกเธอฉันถึงได้รู้จักเธอเนี่ยเหรอดีมาก จริงสิจู่ๆก็จำความไม่ได้เธอกลัวใช่ไหมกลัวมากเลยล่ะและที่กลัวที่สุดก็คือตื่นมาตอนเช้ามีเนื้องอกเพิ่มขึ้นมา2ก้อน ฉันเข้าใจอยู่ดีๆก็กระโดดข้ามความทรงจำของชีวิตแต่มีเนื้องอกโผล่ขึ้นมาถ้าเป็นฉันก็ทำตัวไม่ถูกแล้ว รู้ไหมฉันเคยนะวิ่งอยู่หัวทิ่มไปข้างหน้าเลยหนักเหรอขอถ่ายรูปก่อนนะเอาล่ะมาหาฉันเหรอก็มาหาเธอสิเรื่องของเธอน่ะฉันรายงานประธานเลยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่ขัดขวางที่เธอเป็นเพื่อนกับแมนด้าหรอกนะน่าดีใจเขาเป็นพ่อที่ดีนะแต่ว่าประธานกลัวเธอปากโป้งก็เลยจะให้เธอเซ็นสัญญาเพื่อรักษาความลับเชอะผู้ปกครองโรคจิตนี่คือการปกป้องถ้าเธอจริงใจอยากเป็นเพื่อนกับแมนด้าเธอก็คงไม่รังเกียจที่จะเซ็นสัญญาฉบับนี้หรอกนะสัญญาฉบับนี้เป็นผลดีกับเธอนะเธอจะได้รับเงินทุกเดือนถือซะว่าเป็นค่าเรียนพิเศษของอาแมนด้าข้าปิดปากซิมี่ว่าก็แล้วแต่จะพูดแล้วถ้าไม่มีปัญหาก็เซ็นชื่อได้เลยทำไมไม่ได้กินข้าวมาเหรอกินได้นะหนังสือสัญญาแล้วทำไมพี่ติงถึงยอมเซ็นสัญญาล่ะเพื่อเงินไงเล่าน้องชายเขาเป็นหนี้เยอะมากต้องหาไปใช้คืนเขาเรียกเห็นเงินแล้วตาโตไม่ใช่หรอกเขาทำเพื่อใช้หนี้ให้น้องเป็นพี่ชายที่มีน้ำใจมากๆเลยโอ้โหทำตาเยิ้มชนะตื่นได้แล้วอย่าแอบรักข้างเดียวเลยนะเชอะคุณยังแอบรักอแมนด้าข้างเดียวเลยมันไม่เหมือนกันรอให้อแมนด้าความจำฟื้นก่อนแล้วเธอจะรู้อยากรู้จังว่าคุณอวดเก่งหรือว่าขี้โม้เก่งอร่อยมากเลยแค่นี้พอละขอบคุณค่ะจะดูท่าทางเธอไม่น่าจะโง่ขนาดนั้นนะทำไมถึงโดนสองพี่น้องนั่นหลอกเอาได้
กติพี่ติงเป็นคนที่ค่อนข้างปากคอร้ายแต่จิตใจเขางดงามเขาเป็นประเภทปากร้ายแต่ว่าจิตใจดีมากปากร้ายเรียกร้องความสนใจไปงั้นความหมายแฝงของเขาคืออยากให้ทุกคนเก่งขึ้นแล้วก็ให้สินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ปรับปรุงแก้ไขใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วถ้าคุณแน่จริงก็ใช้ลิปสติกรุ่นนี้ทาจนเป็นแบบนี้รับรองว่าไปงานปาร์ตี้จะมีแต่คนหันมามองคุณไม่ว่าจะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็อยากจะมาจูบคุณน่ะใช่ไหมผีร้ายมาแล้วดูกว่านี้หน่อยโพสคลิปวันฮาโลวีนพอดีเลยลิปสติกรุ่นนี้ขายดิบขายดีเอาของเกรด C มาปั่นจนเป็นของเกรด B ไปเลยแล้วคุณรู้สตอรี่เบื้องหลังไหมรู้อยู่แล้วสิจงใจด่าคนอื่นมันเป็นวิธีกระตุ้นทำให้แบรนด์นี้ดังขึ้นมาต่ำช้าถูกแค่ครึ่งเดียวพี่ติงบอกฉันไว้ว่าติงอะไรน้องชายของพี่ติงปลอมเป็นพี่ติงพูดกับเธอต่างหากเล่าเอ้ยช่างมันเถอะเอาเป็นว่าน้องชายเขารับเงินมาจะโปรโมทลิปรุ่นนั้นให้แต่ว่าพี่ติงบอกว่าลิปรุ่นนั้นไม่ดีผิดต่อจรรยาบรรณของตัวเองแต่ผิดสัญญาไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีหลอกด่าเอาแบรนด์นี้ก็เลยถือโอกาสปรับปรุงสินค้าและจำหน่ายอีกครั้งไงถึงบอกไงพี่ติงเป็นคนเก่งมากๆแหมตดดังหน่อยถ้าก็ชมว่าเขาเก่งแล้วนะคุณลองไปตดต่อหน้าแอนด้าดูสินางฟ้าของคุณจะวิ่งหนีแถมยังรังเกียจคุณด้วยฉันไม่ให้แอนด้ารู้ว่าฉันตดแล้วไม่มีทางเพราะว่าฉันอยู่ในใจของเขาฉันน่ะเป็นที่หนึ่งคุณเก่งมาจากไหนเสียงเสียหลันชื่อเดิมของดับเบิลพีฉันเคยได้ยินยายบอกว่าน้ำหอมกับยาสระผมใช้ดีมากเลยแสดงว่ารสนิยมของยายดีกว่าเธออีก10ปีก่อนฉันอยู่ในเสียงเสียหลันใช้ความสามารถของฉันทำให้ยอดการขายเพิ่มขึ้นมา 30% โอ้โหเก่งจังยังสู้มา3ปีก่อนที่อแมนด้ารับช่วงต่อไม่ได้ที่รีแบรนด์เป็นดับเบิลพีฉันทำยอดขายพุ่งถึง30เท่าโอ้โหยอดผู้ช่วยคนเก่งอย่างฉันเนี่ยช่วยได้จริงๆนะว้าวนึกไม่ถึงว่าลูกจะพัฒนาเซียงเสหลันได้ดีขนาดนี้ผู้ถือหุ้นพอใจในตัวลูกมากพ่อเองก็ดีใจเก้าอี้ประธานหลางหนิงเจิ้นไฮเป็นของลูกแน่นอนคุณพ่อใจร้อนเกินไปหรือเปล่าคะโอกาสกำลังจะมาแล้วลูกต้องหาคนมารับช่วงต่อนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาให้กับดับเบิลพีมากไปแต่ว่าหนูชอบทำเครื่องสำอางจำไว้ที่นี่เป็นแค่สนามทดลองนี่พ่อจะแนะนำคนให้เขาเก่งมากเลยเขาน่ะจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหนูมีตัวเลือกแล้วค่ะดับเบิลพีเห็นชัดเลยไม่เลือกคนเก่งที่จบโทจากฮาร์วาร์ดแต่มาเลือกฉันยืนยันว่าฉันน่ะอยู่ในใจของอแมนด้ามีตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญใช่แล้วตำแหน่งโง่ไงสีซอให้ควายฟังแท้ๆนี่ฉันใช้คำศัพท์ผิดหรือไงเนี่ยเข้าใจยากเหรอแบบนี้เรียกว่าอวดเก่งเกินไปเฮ้ยหวังว่าอแมนด้าจะความจำกลับมาเร็วๆนะฉันก็อยากให้เธอจำความได้เร็วๆนี่เรามีข้อที่เหมือนกันแล้วเนี่ย2ข้อแล้วอีกข้ออะไรแอบรักผิดฉันไม่ได้แอบรักใครไม่ต้องมันหลอกกันหรอกฉันเชื่อว่าการแอบรักของฉันกำลังจะกลายเป็นรักกันฉันขอให้คุณกับแอแมนด้ารักกันเร็วๆนะใช่ๆขอให้เรารักกันเร็วๆนี่ไม่ใช่เรารักกันเร็วๆเราต่างคนต่างรักกับคนที่เรารักเร็วๆแบบนี้ได้หมดแล้วนะรักแบบไหนก็ได้เอาเป็นว่ามันมีความรักนั่นแหละเชิญนี่ปัดมาสคาร่าระวังอย่าให้ขนตากลายเป็นขาแมลงวันมาสคาร่าที่ซื้อมาถ้าซื้อแบบที่ว่าเข้มข้นเกินไปแล้วก็เป็นการทดสอบฝีมือของคุณเลยล่ะทุกคนจำไว้ตอนที่ปัดข้างบนให้มองข้างล่างและตอนที่ปัดข้างล่างก็ให้มองข้างบนโอเคปัดเสร็จแล้วให้กระพริบตาด้วยว่าจะออกคลิปทีเราไปสามที่ห้าแน่นายว่าแค่เห็นหน้าก็อยากอ้วกแนะนำสินค้าให้เซโดไหมถ้ามือสั่นเหมือนเจ้าเข้าบอกตรงๆเลยช่วยไม่ได้นะปัดมาสคาร่าเมียบ้างหรือเปล่าคนเกลียดยังไงก็คือเกลียดขนตาขนจักรแร้ปัดทุกขนเลยเห็นกันหรือเปล่าช่วยโพสคลิปเยอะๆได้ไหมคะทำไมวันนี้ถึงมีแฟนคลับผู้ชายปากเสียเยอะจังนี่จะบอกให้นะนี่ไม่ใช่รายการวิทยาศาสตร์ดูผ่านไปพี่ติงจัดการเรียบร้อยแล้วเหรอไปปิกนิกกันไหมรับรองอารมณ์ดีฉันทำแซนด์วิชกับสลัดฉันทำน้ำผลไม้ดีไปดูผลไม้กันไปว้าว
คยไปปิกนิกอ่ะฮะโอ้วันอาทิตย์ก็ยังจะมาอีกนายไม่มีวันหยุดเหรออแมนด้าคุณมาทำไมอ่ะฉันตั้งใจมาหาเธอไงตั๋วที่ต้องการได้มาแล้วนะตั๋วอะไรคะเอ้าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเธอกำชับนักหนาให้ฉันไปหาศูนย์สุขภาพรีสอร์ทแห่งครอบครัวตั๋วเปิดศูนย์รักษาสุขภาพเนอะเธอเอาปากกาสีแดงวาดเป็นรูปดาวไว้บนปฏิทินด้วยแถมยังมีเครื่องหมายตกใจ4อันฉันเก่งไหมล่ะรู้ใจเธอจริงเหรอเนี่ยจริงโอ้งานนี้น่าสนใจกว่าไปงานนี้แหละไม่ไปปิกนิกสนามกลางแจ้งพิธีเปิดรีสอร์ทแห่งครอบครัวเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นเวทีครับดร.ไม้ซื่อเหวยคุณจางห้วนอีฉันดร.ไม้ซื่อเหวยกล่าวอะไรกับพวกเราหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนในนามของกรุ๊ปกาแล็กซี่คุณหลุนได้มอบที่ดินผืนนี้ให้กับศูนย์ประชาทุกข์พี่แม็กซ์เป็นรีสอร์ทสำหรับครอบครัวพี่แม็กซ์นะเงียบ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 เงียพี่รองของเธอแต่งงานกับเติ้งชวนสือแล้วพี่แม็กซ์คนนี้เป็นแฟนเก่าโอเคไม่ใช่พี่รองรู้จักกับพี่แม็กซ์ตั้งแต่ตอน15ตอน16ก็แอบชอบเขาอีกอย่างพี่แม็กซ์ก็ชอบพี่รองแต่ว่าพ่อบอกว่าไว้ต้องรอให้พี่รอง18ก่อนถึงจะมีแฟนได้อ๋อรักในวัยเด็กบวกรักแรกฉันเข้าใจแล้วที่แท้อแมนด้าจะมาจีบเขาเป็นไปไม่ได้หรอกฉันเหรอฉันว่าฉันเดาออกนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลายปีก่อนพี่รองกับบล็อกแต่งงานกันครบ1ปีพวกเขารักกันมากชอบจูงมือกันเข้าบริษัทแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ซื้อประเวณีที่มาเก๊าพวกเขาก็ตีตัวออกห่างไม่เคยจับมือกันเข้าบริษัทอีกเลยพอเจอกันที่บริษัทก็ยังไม่ทักกันด้วยเอลซ่าเหตุการณ์ซื้อประเวณีมาเก๊าเหรอนี่ตอนนั้นฉันยังไม่ได้ช่วยงานอแมนด้าหรอกเกี่ยวกับข่าวเช้าของตระกูลเลยเนี่ยฉันก็พอได้ยินมาบ้างนะอ๋อเข้าใจแต่ว่าเท่าที่คนวงในบอกมาตระกูลเหลยลงทุนสร้างโรงแรมที่มาเก๊าวันนั้นเป็นพิธีเปิดเรมอนพี่ชายเธอแล้วก็พี่สาวพี่เขยไปเป็นแขกรับเชิญตัดริบบิ้นต่อมานักข่าวถ่ายรูปพี่เขยที่ซ่อนผู้หญิงไว้ในห้องประธานพอดีเลยฮะใจกล้าใช่ไหมรู้ว่าเมียไปนอนโรงแรมนี้ยังจะกล้าซื้อประเวณีแต่ว่าพี่เขยซื้อประเวณีทำไมพี่สาวถึงโกรธน้องสาวเออเออฉันก็อยากรู้เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นฉันช่วยงานอแมนด้าแล้วเรื่องนั้นน่ะเหมือนจะกับละครเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้ทำอะไรวันนี้วันเกิดเอลซ่าฉันอยากจะเซอร์ไพรส์น่ะซื้อประเวณียังเซอร์ไพรส์ไม่พอเหรอมีแต่เอลซ่าที่ทนชาวเกาะอย่างนายได้อแมนด้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเลยนะแต่ก็ช่างเถอะขอแค่เอลซ่ารู้ว่าฉันบริสุทธิ์ก็พอเขาแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่งั้นเขาคงไม่น่าเบื่อใส่นายทั้งวันถ้านายรักเมียจากใจจริงๆไม่เห็นต้องทำโชว์คนอื่นที่รักให้ฉันกลับมาเร็วๆเพื่อมาดูละครเหรอไม่ใช่เอลซ่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเลือกผู้ชายแบบนี้พี่เป็นคนสวยมีความรู้ชาติตระกูลดีแต่งานกับเขาไม่ว่ายังยอมให้เขาแอบกินทำให้ผู้หญิงตระกูลเลยต้องอับอายสุขสันต์วันเกิดค่ะสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดค่ะนี่ไปสุขสันต์วันเกิดค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับกล่อยเลยจื่อถุงขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดด้วยอแมนด้าลืมเอกสารไว้ในรถฉันก็ไปเอาให้เขาแล้วก็ตามเข้าบ้านจากนั้นก็เห็นฉากคลาสสิกนี่พอดีเลยล่ะว้าวด้วยนิสัยของอแมนด้าตอนนั้นไม่ได้ฆ่าคุณปิดปากหรอแค่นี้ก็รู้แล้วว่าฉันสำคัญต่อเขาขนาดไหนเราแชร์ความลับด้วยกันบ่อยมากแต่เธอก็น่าสงสารนะโดนน้ำแข็งราดใส่หัวเลยทรมานแน่ๆนั่นสิทำไมฉันร้ายจังเลยมีหน้าล่ะพี่รองถึงเกลียดฉันมากไม่เกี่ยวกับเธอเธอไม่รู้ว่าข้างในน่ะมีคนอยู่เยอะนี่นานั่นสิแต่ทำไมพี่สาวเธอถึงต้องทนชายชั่วคนนั้นไม่รู้เราย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนไหมทำไมวันนี้ถึงอยากมาที่นี่ประเด็นก็คือน่าจะเป็นรักแรกแม็กไงพี่แม็กซ์เป็นคนที่ดีนะฉันคิดว่าเขากับพี่รองเป็นเนื้อคู่กันถ้าหากฉันเดาไม่ผิดอแมนด้าแค่อยากให้พี่สาวกับแม็กซ์ได้คบกันอีกครั้งใช่แล้วต้องใช่แน่ๆเลยใช่ไหมคะ
ของเขาอ่ะไม่รู้สินี่พี่โกรธฉันอยู่เหรอโกรธอะไรฉันไม่รู้ว่าพี่โกรธอะไรฉันน่ะฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรนี่พี่โกรธก็โกรธอแมนด้าไม่ได้โกรธฉันสักหน่อยไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะเดี๋ยวก่อนอย่าโดดวนรอบฉันแบบนี้นั่นคือนี่แหละประเด็นเลยละพวกเธอเป็นคนเดียวกันนะดังนั้นเฮ้ยยังไงก็ตามเธอก็อยากจับคู่ให้พี่รองกับพี่แม็กซ์เหรออืมพวกเขาเป็นเนื้อคู่กันนะบ้าแล้วนี่หยุดก่อนทำไมรู้ไหมทำไมฉันพาพี่มาที่นี่อ่ะทำไมพี่แม็กซ์กับพี่รองชอบมาเดทที่นี่ด้วยกันบ่อยๆว้าวใช่จริงเหรอตอนนั้นน่ะพ่อขอไว้ให้พี่รอง18ก่อนค่อยมีแฟนแต่ว่าคุณพ่อยังมีเงื่อนไขว่าไปเดททุกครั้งต้องพาฉันไปด้วยโอ้เป็นไม้กันหมาไม้กันหมาอะไรพวกเขาไปเดทกันฉันก็เล่นของฉันตอนนั้นน่ะพวกเขาคุยกันสนุกสนานเลยนี่มาพวกเขาเนี่ยชอบนั่งอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่นู่นรู้ไม่ติดจังใช่แล้วพี่ลองหลับตาดูนะลมทะเลพัดมาเย็นสบายตอนนั้นผมของพี่รองเนี่ยปลิวแบบนี้เหมือนกับฉันตอนนี้เลยบางครั้งเนี่ยเขาจะอิงไปที่ไหล่ของพี่แม็กซ์เฮ้ยพวกเขาดูเหมาะสมกันมากเลยแล้วพี่แม็กซ์ขี่ม้าขาวหรือเปล่าล่ะพี่ตั้งใจหน่อยได้ไหมแล้วตอนนั้นเธอถักเปียสองข้างหรือเปล่าตายแล้วชูเงียบหน่อยพี่รบกวนพวกเขาเดทกันนะพี่รองพี่แม็กซ์รอหนูด้วยว้าวนี่อร่อยหน่อยนี่เพียงจะกระถี่สิพี่รองปล่องไฟสวยไหมคะฮะนี่คือปล่องไฟเหรอจริงด้วยวาดปล่องไฟใหญ่ขนาดนี้หมูตัวอ้วนๆยังปีนเข้าไปได้เลยในบ้านของพวกพี่ต้องมีหนูด้วยนะงั้นก็บวชเธอเข้าไปด้วยก็ได้แต่พี่ให้อยู่วันเดียวนะตอนนั้นพวกเขานึกว่าฉันหลับไปแล้วพี่แม็กซ์แอบจูบพี่รองหนึ่งทีแต่ฉันไม่ได้หลับแล้วนะฉันได้ยินเขาคุยกันว่ารอให้พี่รองเรียนจบแล้วจะขอแต่งงานเลยโอ้ยถ้าตอนนี้พวกเขายังคบกันอยู่ต้องมีชีวิตที่มีความสุขมากๆเลยคงใช่มั้งพวกเขาสองคนเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงในนิทานนี่นะไม่รู้ว่าทำไมถึงเลิกกันแล้วพี่รองก็ไปแต่งงานกับไอ้คนเลวเอาละฉันฟังเธอเล่านิทานจนจบแล้วตอนนี้ตาฉันพูดบ้างจะไว้ข้อต้องห้ามของความรักอย่าถามว่าทำไมโลกของผู้ใหญ่ซับซ้อนมากอย่าคิดว่าเธอเรียนเก่งคิดเลขก็เก่งแต่ว่าเรื่องบางอย่างคิดเองเออเองไม่ได้เอาเป็นว่าเรื่องหัวใจของคนอื่นไม่ต้องเข้าไปยุ่งทำไมอ่ะเอาเป็นว่าห้ามยุ่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเคมบริดจ์ครอบครัวร่ำรวยดับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวมีน้ำใจก่อตั้งสองมูลนิธิพัฒนาศิลปะสนับสนุนศิลปินท้องถิ่นพี่รองเป็นคนชอบวาดภาพฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนเขาสนับสนุนให้พี่รองวาดภาพอืมแม็กซ์นี่นะน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเพอร์เฟกต์มีเงินใจดีรูปหล่อพ่อรวยแถมยังเป็นศิลปินสุดยอดเขาแต่งงานหรือยังแต่งแล้วอ่ะเอ๊ะเป็นโสดแล้วกลับมาเป็นโสดแล้วรู้จักเมียในงานประมูลเมื่อ10ปีก่อนหลังจากนั้นก็รักกันมากแต่3ปีก่อนเมียเป็นมะเร็งกระเพาะตายไปแล้วโถจนป่านนี้ยังไม่ได้แต่งงานใหม่โอ้เยสฉันอยู่มาเลเซียไม่เคยร่วมงานสวนสัตว์ในจินตนาการวันนี้เราต้องอยู่เงียบๆอย่าให้ใครจำฉันได้ห้ามให้พี่รองเห็นฉันด้วยแน่ใจเหรอว่าพี่สาวทำมาแน่แน่ใจสิจะส่งการ์ดให้เขาแล้วแบบนี้เขาก็รู้ว่าเธอส่งสิไม่รู้หรอกฉันส่งแบบเอกสารภายในไม่ได้เขียนชื่อฉลาดแสนรู้ด้วยพี่สาวฉันชอบมิกกี้ตั้งแต่20กว่าปีก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่มาจัดงานเซ็นชื่อในฮ่องกงพี่รองไม่ยอมพลาดแน่นอนชื่อฉันดูสิมาแล้ว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 นี่พิมพ์ข้อความไว้ก่อนเลยฮ้ยแม็กซ์ส่งเลยอแมนดาขอโทษอยู่ดีๆก็ปวดท้องไม่ไปแล้วนะบังเอิญจังอเมนดานัดฉันมาคุยโปรเจกต์ร่วมมือแต่เมื่อกี้เขาส่งข้อความมา
บอกว่ามาไม่ได้บังเอิญจังเลยนะเอลซ่าเอกสารของคุณค่ะอะไรเหรอไม่ได้ลงชื่อไว้การเชิญร่วมงานสวนสัตว์ในจินตนาการมิกกี้พวกเธออาจจะรู้แล้วว่าภรรยาของฉันเสียชีวิตแต่ฉันอยากบอกให้เธอรู้เรื่องของเราสองคนมันเป็นอดีตไปแล้วฉันหวังว่าเธอกับน้องสาวจะไม่เล่นเป็นบ้าแบบนี้อีกต่างคนต่างอยู่เอลซ่าเลยเลยจืดท้องพี่ร้องเลยจืดท้องฉันเหลืออดแล้วนะอย่ายุ่งกับฉันอีกเรื่องของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งไม่นะพี่ยอมฉันแค่อย่าเนี่ยอันนี้แม่ทำให้ฉันแม่แม่เหรอเธอคิดว่าแม่ถักกระเป๋าใบนี้ให้เธอได้เหรอฮะแม่ป่วยขนาดนั้นเธอคิดว่าแม่มีแรงถักกระเป๋าให้เธอเหรอทำไมเพราะเธอเอาแต่อ้อนแม่ให้แม่ถักให้ฉันคงไม่ถักให้เธอแทนเขาหรอกเธอรู้หรือเปล่าฉันจะบอกให้รู้นะเลยจืดถุงเธอไม่คู่ควรมีกระเป๋าใบนี้ทำไมพระฉันกับแม่ตามใจเธอมาตลอดเธอคงไม่หยิ่งพยองจองหองแบบนี้หรอกอเมนดาขนาดนี้ซ่อมไม่ได้แล้วที่กระเป๋าพังก็เป็นเพราะเธอเธอไปบ้ากับเขาไปร่วมอีเวนต์ไม่บอกฉันก่อนเธออีกคนฉันเคยบอกแล้วว่าอย่ายุ่งเรื่องความรักของคนอื่นถ้าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะถงเขาเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่าไปดุใส่เขานักสิดุนิดหน่อยก็ไม่ได้เลยเหรอกินข้าวคลุกเนยถั่วก็ไม่ห้ามเหรอนั่นสิชาลีอย่าว่าพี่ติงเลยนี่ให้ถงถงใจเย็นลงก่อนเดี๋ยวทำของอร่อยให้เขากินรับรองว่าเขาต้องอารมณ์ดีแน่เธอเองก็ผิดยังจะเข้าข้างอีกเหรอถงถงอยากกินแกงกะหรี่หรือว่าสลัดถงถงล็อกประตูเอาไปล่ะถง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 เอาไปล่ะเอาไปล่ะถงถงอาเมนดาทำไมเหรอพี่ลงไปแล้วฮะเฮ้ยโอ้สูงจะตายลงไปยังไงเนี่ยชาลีอย่าแจ้งความนะฉันโทรหาเพื่อนที่ร้านโชว์หวยไว้ใจได้ไม่ปากป้องฉันจะโทรหาท่านประธานถงถงซอติงซอติงสตริงถงถงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนะถงถงไปนะไปทางนู้นได้ได้ไม่เห็นเลยไปทางนู้นกันไปเป็นไงบ้างเรมอนประธานเลยหายไปเขาติดต่อนายหรือเปล่าฉันติดต่อแมนด้าไม่ได้ด้วยผู้นายสามคนอยู่ด้วยกันหรือเปล่านี่ถงถงตกลงไปหรือเปล่านะถงถงข้าพิธานเดินลงไปแล้วไปดูกันเถอะไปถง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 นี่ประธานเลยหายไปที่บ้านเขาแจ้งความฉันต้องกลับไปช่วยฝ่าแมนด้าด้วยนะได้เลยถงถงใส่ข้อประทานเลยท่านประธานเออโถ่เอ้ยยังไม่เจออาแมนดาอีกเหรอคุณรู้ไหมครับทุกคนเป็นห่วงคุณมากเรมอนแจ้งความแล้วตอนนี้ตำรวจตามหาคุณอยู่ช่างมันเถอะไอ้ลูกเวนนั่นน่ะชอบทำงานเอาหน้าให้ตัวเองคุณออกมาหาอาแมนดาไม่กลัวถูกจับได้หรือครับคนเราน่ะเจอเรื่องขับขันก็ต้องรู้จักเลือกสิที่สำคัญคืออาแมนดาปลอดภัย กระดาษนี่น่ะเป็นที่ถงๆไปบ่อยๆพาฉันไปหาเธอหน่อยประธานเก่งจังเลยครับจำได้ว่าแมนด้าเคยไปที่ไหนก็แค่อัลไซเมอร์เรื่องเก่าๆยังจำได้นะใช่ครับไปกับฉันเลยครับไปกันเลย
เด็กผู้หญิงที่อยู่บนต้นไม้มีเด็กผู้หญิงที่มีความสุขมากรอบกายมีแต่คนที่รักเขาเด็กผู้หญิงชอบไปนั่งตกปลาริมน้ำข้างๆบ้านพักบ้านต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆคือโลกส่วนตัวของเขาในป่ามีนกฟินิกซ์หนึ่งตัวเป็นนกที่ไม่มีวันตายมันโดดเดี่ยวมากมันไม่กล้าคบหาสัตว์ตัวอื่นเป็นเพื่อนแต่มีวันหนึ่งมีแม่มดที่อิจฉาเขาแม่มดอิจฉาเด็กผู้หญิงที่มีความสุขมากก็เลยเสกเวทมนต์ให้ทุกคนและสัตว์ที่ใกล้ชิดเขากลายเป็นก้อนหินเด็กผู้หญิงก็เลยต้องไปจากครอบครัวแอบไปอยู่บนบ้านต้นไม้คนเดียวใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเขาไม่กล้าคบหาเพื่อนเพราะกลัวว่าจะทำร้ายคนอื่น เด็กผู้หญิงนอนหลับฝันในฝันมีนางฟ้านางฟ้าบอกเด็กผู้หญิงว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ข้ามสะพานรุ้งกินน้ำมาหาเธอเขากลายร่างมาจากนกฟีนิกซ์ในคืนที่ฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนตกหนักมากสายฟ้าฟาดใส่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้พังและในตอนนั้นนกฟินิกส์ก็ปรากฏตัวทอง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 นี่ระวังนะอยู่นิ่งๆเดี๋ยวฉันขึ้นไปไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะนกฟีนิกซ์ใช้ปีกกอดเด็กผู้หญิงเอาไว้ช่วยเธอออกมาได้ฉันลงไปก่อนเธอตามมานะคนเราซ่อนตัวเองเอาไว้มักจะแอบรอคอยให้ใครสักคนตามหาเราเจอ